กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกซึ่งพวกเขานั้นมีอาชีพหลักอะไรเรามาดูกันครับก่อนอื่นเลยเราจะรู้ได้ไงว่าประเทศนั้นยากจนซึ่งเขามีทำสถิติมาว่าอันดับความยากจนนั้นวัดจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในแต่ละประเทศซึ่งประเทศที่จนที่สุดนั้นก็อยู่ที่58บาทต่อวันเท่านั้นเองโดยที่ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกยุคปัจจุบันล้วนอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากทวีปเอเชียเรามาเริ่มกันเลยอันดับที่5สาธารณรัฐไลบีเรียรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,633 บาทต่อเดือนอาชีพหลักของพวกเขาก็คือการเกษตรโดยที่สงครามกลางเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2032จนถึงปีพ.ศ. 2540ได้ทำลายเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศไลบีเรียเป็นวงกว้างโดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภคในกรุงมันโลเฟียและปริมณฑลส่งผลให้นักธุรกิจจำนวนมากเดินทางออกนอกประเทศและรัฐบาลต้องการทางฟื้นฟูเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นไลบีเรียเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำแร่ธาตุป่าไม้รวมทั้งมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรทำให้เป็นประเทศที่มีผลผลิตและการส่งออกสินค้าพื้นฐานต่างๆไปยังต่างประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวอันดับที่4สาธารณรัฐไนเจอร์รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,281 บาทต่อเดือนอาชีพหลักของพวกเขาก็คือการทำเหมืองประเทศนี้เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและมีหนี้สินมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเช่นกันเศรษฐกิจประเทศไนเจอร์เน้นการส่งออกแร่ยูเรเนียมเป็นหลักเรียกได้ว่าเศรษฐกิจประเทศนั้นพึ่งพารายได้นี้เป็นสำคัญแต่เนื่องด้วยความผันผวนของราคาแร่ยูเรเนียมในตลาดโลกนั้นส่งผลกระทบต่อไนเจอร์เป็นอย่างมากซ้ำแล้วยังไม่มีทางออกติดทะเลรวมถึงประสบปัญหากับภัยแล้งอีกด้วยจึงส่งผลต่อการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังเจอปัญหาการแพร่ขยายของทะเลทรายอีกด้วยอันดับที่3สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 2,025 บาทต่อเดือนอาชีพหลักก็คือการเกษตรและการทำเหมืองมากกว่าครึ่งของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศคือการทำเกษตรกรรมกว่าร้อยละ 42.5 อีกส่วนมาจากการทำเหมืองแร่ร้อยละ 13.1 ซึ่งคองโกถือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ประเทศหนึ่งโดยพวกเขามีทั้งโคบอลต์ทองแดงปิโตรเลียมเพชรพลอยทองเงินแมงกานีสดีบุกยูเรเนียมถ่านหินและป่าไม้ต่างโดยสินค้าหลักที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกส่งออกได้แก่เพชรน้ำมันดิบโคบอลต์และทองแดงโดยได้มีการส่งออกเพชรและแร่จำนวนมากไปยังประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเบลเจียมสหรัฐอเมริกาจีนและฝรั่งเศสเป็นต้นอันดับที่2สาธารณรัฐแอฟริกากลางรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,914 บาทต่อเดือนโดยที่อาชีพหลักของพวกเขาก็คือเกษตรกรและการทำเหมืองประชากรมากกว่า 70% ของประเทศอยู่ในถิ่นทุรกันดารสภาพเศรษฐกิจเน้นไปทางการทำการเกษตรแบบพอยังชีพซึ่งภาคเกษตรกรรมนั้นสร้างรายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศแต่รายได้สำคัญของประเทศคือการส่งออกไม้และเพชรแต่การพัฒนาเศรษฐกิจยังเป็นไปได้อย่างขีดจำกัดเนื่องจากภูมิประเทศไม่มีพื้นที่ติดทะเลทำให้ระบบการขนส่งของพวกเขานั้นยังล้าหลังมากอีกทั้งยังไม่มีแรงงานที่มีฝีมือมากเพียงพออันดับที่1สาธารณรัฐบูรุนดีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,744 บาทต่อเดือนเท่านั้นโดยอาชีพหลักของเขาก็คือเกษตรกรสาธารณรัฐบูรุนดีนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยและยากจนที่สุดในโลกเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรเพราะประชาชนร้อยกว่า90ของประเทศทำการเกษตรแต่บูรุนดีก็ยังต้องพึ่งความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศเนื่องจากความสามารถในการผลิตอาหารเลี้ยงตนเองนั้นยังไม่เพียงพอการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเน้นไปทางแก้ปัญหานี้เป็นอันดับแรกบูรุนดีประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมากเนื่องจากความขัดแย้งภายในจนกลายเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นไปได้อย่างยากลำบากและนี่ก็คือ5ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและอาชีพหลักของพวกเขา
ถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามีความสงสารแก่ประเทศเหล่านั้นแต่พวกเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าในขณะที่เรากำลังรู้สึกลำบากกับการใช้ชีวิตก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาความหลากหลายทางด้านต่างๆซึ่งทำให้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในยุคปัจจุบันถ้าชอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอชิ้นนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอขอบคุณครับ